วลาโดนนั้นพอสมควรแล้วเนาะที่ว่าเขาไม่ได้มาอัดวิดีโอในนามเกี่ยวกับ การเรียนรู้ต่างๆเนาะซึ่งในระยะผ่านมาครับเจ้าก็ได้มีโอกาสเนาะคือแต่ก่อนก็เลยบ่ทันมาอัดวิดีโอใหม่ๆให้เนาะฉะนั้นมื้อนี้จะเป็นมือทำอิฐของปี2018ที่ว่าสิมาอัดวิดีโอตัวนี้เนาะ และวิดีโอนี้มันสิว้าวถึงการใช้ Google Form เนาะเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บกรรมข้อมูลเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นจะใช้ Google Form Google Form จะเป็นเครื่องมือฟรีเนาะในการสร้างแบบสอบถามอย่างต่างๆก่อนจะไปหา Google Form เนาะอยากให้ทำความเข้าใจก่อนเนาะว่ารูปแบบก่อนสิไปหาตัวนั้นเฮาต้องมีหยังก่อนเนาะ ก่อนที่เฮาจะไปหา Google Form ได้ทําอิฐเนาะเฮาต้องมีแบบสอบถามอยู่ในใจก่อนเนาะว่าเฮาอยากสร้างหยังเนาะอยากถามหยังอยู่ใน Google Form ฮะเนาะและบัดนี้อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติว่าอันนี้มันแบบประเมินก่อนฝึกผมเนาะให้นักศึกษาฝึกงานในระบบ CT แห่งชาติเนาะและอยู่ในนี้ก็มีคําอธิบายอยู่ในฟอร์มนี่ว่าแม่นหยังมีหยังที่จริงคันเฮาอยากเฮ็ดให้มันหลายกว่านี้ใช้คําอธิบายอย่างหลายกว่านี้ก็ได้เนาะและบัดนี้ตัวที่ว่าจําเป็นที่ว่าเฮาควรจะมีเนาะอันนี้มันเว้าเรื่องการประเมินก่อนฝึกผมเด้เนาะคันก่อนฝึกผมแสดงว่าเฮาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนหรือว่าผู้มาฝึกผมเนาะเพื่อเฮาจะได้เอาไปติดต่อหรือว่าผูกพันกับเขาเจ้าในภายหลังเนาะอันทำอิฐเนาะที่จริงอีเมลเขาอยากขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายหรือว่าอยู่มันในบอนติดต่อนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าอยู่ใน Google Form ถ้าหากว่าเขาอยากได้อีเมลนะเขาสามารถบังคับให้มันมายื่นบอนทำอิฐนี้เลยก็ได้เนาะอันนี้อยู่หลังหรือว่าอยู่กลางหรืออยู่ใส่บ่เป็นอย่างเนาะวันนี้อันทำอิฐที่เขาอยากได้ก็คือชื่อและนามสกุลนะชื่อและนามสกุลให้เขาเจ้าเขียนใส่เนาะแล้วก็เพศเนาะจะเป็นเพศชายเพศหญิงบ่อย่างต่างๆคันเฮาอยากฮู้อายุเนาะของเขาก็ให้ถามอายุก็ได้เนาะถ้าเรียนอยู่ไสเนาะต่อมาเนาะระดับการศึกษาตอนนี้ที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้เนาะเรียนอยู่ชั้นใดเนาะอาจจะเป็นชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรืออื่นอย่างเนาะบัดนี้เบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วก็ WhatsApp เนาะ LINE Facebook เนาะถ้าหากว่ามีเนาะซึ่งตัวที่ว่าบังคับต้องมีก็คือเบอร์โทรศัพท์เนาะส่วน WhatsApp บอ LINE บอ Facebook ถ้าว่ามีก็ใส่เนาะแบบสีนะเนาะแล้วก็วันนี้จากการฝึกผมครั้งนี้อยากได้หยังเนาะแล้วให้เขาเขียนใส่เนาะวันนี้มามีข้อบังคับแบบสอบถามของเขามีแบบใดอันทำอิฐที่ให้จำๆอยู่นี่จะเป็นคำถามเปิดเนาะจะเป็นคำถามเปิดแล้วก็ตัวที่ว่าให้มาอยู่นี่จะเป็นคำถามปิดเนาะคือตัวนี้จะเป็นคำถามปิดแบบสีเลยเนาะซึ่งตัวนี้แม่นเฮาฮู้เนาะเฮาอยากฮู้แต่ซ้ํานี้เนาะเฮาก็กําหนดแต่ซ้ํานี้ส่วนโรงเรียนเพราะว่านักเรียนมันจะมาจากแต่ละบอนเฮาบ่ฮู้ทางว่าเฮาฮู้แจ้งเฮาก็สามารถเฮ็ดเป็นคําถามปิดแบบสีเนาะให้เขาเจ้าเลือกแต่ทางว่าเฮาบ่ฮู้เนาะเฮาสามารถเปิดแบบสีให้เลยเนาะเพื่อเฮาจะมาสั่งรวมตามหลังเอาเนาะแล้วจากนั้นเมื่อเฮาเห็นภาพของแบบสอบถามเฮาแบบสีแล้วเนาะเราลองมาเบิ่งว่าถ้าหากว่าเป็นแบบสอบถามอยู่ใน Google Form ได้ออกมาจะเป็นแบบใดเนาะจะเป็นแบบใดอันนี้เป็นแบบสอบถามที่ว่าเราได้จาก Google Form เนาะซึ่งหน้าตามันจะเป็นจังซี่เนาะตอนนี้เป็นตัวที่ว่าตอบเลยเนาะป้อนอีเมลใส่ตัวที่ว่ามีเครื่องหมายดาวเว็บซี่เนาะเพิ่นจะเขียนใส่นี่ว่าตัวที่มีเครื่องหมายดาวเป็นตัวที่ว่าจําเป็นต้องได้ตอบเนาะซึ่งอันนี้อีเมลชื่อนามสกุลเพศอีหยังต่างๆพวกนี้ต้องได้ตอบหมดตัวที่ว่าตอบได้หรือตอบจะตอบหรือบ่ตอบก็ได้แม่นเบอร์ WhatsApp บ่ LINE บ่พวกนี้แม่นพวกเฮาสามารถกำหนดได้เนาะว่าบังคับให้ใช้หรือบ่ใช้เนาะทางว่ามีก็ใช้บ่มีก็บ่เป็นหยังว่าสิซะเนาะตัวนี้แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์จําเป็นต้องได้ใช้สินะเพราะว่าเพื่อง่ายในการที่ว่าเฮาสิติดต่อกลับไปเนาะอันนี้แม่นแบบฟอร์มที่ว่าเฮาเฮ็ดได้ออกมาเนาะวันนี้ก่อนสิได้ฟอร์มตัวนี้เฮาจะเฮ็ดจังได๋เนาะก่อนสิได้ฟอร์มตัวนี้เฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาจะต้องได้ไปออกแบบมันก่อนเนาะไปเบิ่งผลออกแบบที่ว่ามันได้ออกมาเนาะผลออกมามันจะเป็นจังซี่เนาะอยู่ในบอนออกแบบเนาะแทบมี2แทบแทบอันนี้จะเป็นแทบของการออกแบบแล้วก็แทบต
่อมาจะเป็นแท็บของแบบสอบถามเลยเนาะจังซี่เนาะฉะนั้นก่อนสิได้แบบซี่เฮาจะเฮ็ดแนวใดล่ะซี่เฮ็ดแนวใดจึงมาหาบ่นี้ได้เนาะทําอิดเลยทําอิดเลยทําอิดแม่นต้องมีต้องมีเนาะทําอิดแม่นต้องมีบัญชีของ Google เนาะบัญชีของ Google แม่นแนวใดคันเว้าง่ายๆก็คือต้องมีตัว Gmail นั่นเองเนาะ Gmail ซึ่งคันเฮาบ่มี Gmail หรือบ่มีบัญชีของ Google แม่นเฮาบ่มีทางจะใช้ Google Form ได้เนาะเพราะว่าต้องล็อกอินด้วย Google Form แล้วการสมัครได้สมัครแนวใดเนาะถ้าว่าผู้ใดบ่มีบัญชีของ Google หรือว่ามีแล้วลืมรหัสผ่านเนาะแนะนำให้ไปตั้งรหัสใหม่หรือว่าแนะนำให้ไปตั้งอีเมลใหม่หมดเนาะสำหรับผู้ที่ว่าลืมหรือบ่ทันมีเนาะซึ่งบัญชีของ Gmail มันจะเป็นอันน่ะมันจะฟรีเนาะบ่ได้เสียเงินอีหยังแล้วสิ่งที่ดีของ Gmail ก็คือหรือว่าบัญชีของ Google ก็คือเฮาสามารถใช้ Google Drive เนาะซึ่ง Google Drive ตัวนี้มันจะให้ฟรีถึง15กิกเนาะ15กิกของผู้อื่นเนาะคือว่า OneDrive บ่หรือว่า Dropbox บ่แบบซี่น่ะ Dropbox ให้ได้2กิกประมาณนั้นเนาะคันจิบ่ผิดเนาะ2กิกบ่ Dropbox แล้วบัดนี้ OneDrive แม่น5กิกเนาะแต่ว่าของ Google ให้ถึง15กิกเนาะของ Google ให้ถึง15กิกและ15กิกตัวนี้ตอนนั้นมันเขาเจ้ามีให้กดเช็คเรื่องความปลอดภัยอย่างต่างๆแล้วเพิ่นจะนะเพิ่มพื้นที่ให้ซึ่งตอนนั้นค่อยก็ได้ไปถึง19กิกเนาะจากที่15กิกที่เขาเจ้าให้แต่ก็สามารถได้ไปถึง19กิกเนาะซึ่งอันนี้มันอันสิ่งที่ว่าเฮามีเนาะบัดนี้มาเบิ่งว่า Google Form นี่เนาะเฮาสิไปหามันได้อย่างไรเนาะทบิดให้มาที่ Google เนาะให้มาที่ Google ตัวนี้หน้าตาของ Google จังซี่แล้วให้พิมพ์ใส่ว่า Google Form เนาะพิมพ์ใส่ Google Form อินเทอร์เน็ตของค่อยก็ไวๆเนาะคันสินั่งถ้าอินเทอร์เน็ตนี่เอากาแฟมาตั้งไว้รถเนาะกินกาแฟแล้วจริงมาลิ้นต่อเนาะอินเทอร์เน็ตนี่ก็ได้เสียเงินไปบักหลายๆแต่ว่าได้อินเทอร์เน็ตแบบซี่แหละมาลิ้นนะวืดๆๆๆหมุนไปหมุนมาอยู่ให้ในนี้แหละเนาะวันนี้ Google Form มันจะออกมาเป็นแบบซี่เนาะแล้วตัวที่ว่ามีแอดเป๊ปซี่เนาะตัวนี้มันแม่นโฆษณาซื่อๆเนาะบ่ต้องไปคลิกมันเนาะบ่ต้องไปคลิกมันตัวที่เฮาจะคลิกก็คือตัวที่บ่มีโฆษณาหยังเนาะตัวจะบ่มีคําว่าแอดอยู่นี่กํากับนะซึ่งจะเป็นตัวลุ่มพี่เนาะเฮาจะมาคลิกใส่ตัวนี้ Google Form เนาะ Create and Analyze Survey for Free เนาะคลิกใส่ตัวนี้ก่อนอยากให้อินเทอร์เน็ตอยู่ประเทศเรานี่มันไวเนาะแต่ว่ามันพัดบ่ไหวคือเงินเฮาละเสียไปบักหลายๆเนาะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันซ่าเนาะระหว่างกันอันน่ะ data ที่เสียไปกับอันน่ะความไวมันละกงกันข้ามกันเนาะแทนที่ data อันน่ะ data มันเสียไปความไวมันก็ต้องไวเช่นกันมันพัดบ่แม่นก็เบิ่งนี่โอ้วืดอยู่หั่นแหละเนาะปันได้มันสิได้บ่เนาะเนาะประเทศเราเป็นประเทศที่อุณหภูมิร้อนอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศร้อนเนาะอินเทอร์เน็ตพัดซ่าเนาะสิ่งที่เฮ็ดได้ก็คือเราต้องเฮ็ดใจเย็นๆเราต้องเย็นเอาไว้เนาะคันบ่ซั่นมันสิไหม้เนาะอันนี้เขาใส่ฮอตสปอตจากโทรศัพท์มาใส่เนาะใส่ฮอตสปอตจากโทรศัพท์มาใส่เบอร์มันก็เป็นเบอร์อินเทอร์เน็ต 4G ข้างในได้เบอร์อินเทอร์เน็ต 4G ข้างในแต่ก็ได้แต่คำว่า 4G เนาะมันผสมกับชื่อ 4G มันเลยอินเทอร์เน็ตบ่ได้แล้วเนาะมีแต่ขอโจซ้ำนี้ก่อนเนาะไว้ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วจึงมาอันน่ะโพสต์มันจึงมาอันน่ะเว้าต่อเนาะ